บ้านร้อนครับลุงช่างคำถามที่มีมาตลอดนะครับแต่ประเด็นคือบ้านเสร็จแล้วหลังคาก็มุงแล้วจะทำไงดีครับวิธีการนะครับที่ง่ายที่สุดแล้วก็น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือปูฉนวนครับแล้วก็ที่ที่เราจะปูฉนวนได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือปูบนฝ้าเพดานนั่นเองซึ่งโดยวิธีนี้มันก็สะดวกทั้งใช้กับบ้านที่กำลังก่อสร้างกำลังทำฝ้าอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หรือแม้กระทั่งบ้านที่เสร็จแล้วหรือบ้านเก่านะครับก็สามารถจะปูฉนวนไปบนฝ้าเก่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ลุงช่างจะมาแนะนำฉนวนกันความร้อนที่ปูบนฝ้าเพดานเป็นหลักนะครับเดี๋ยวตามลุงช่างมาดูรายละเอียดกันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับปัญหาหลักของราคาเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละนะครับแต่หลักๆมี3ข้อแล้วกันอันแรกคือรั่วนะครับแต่รั่ววันนี้ลุงช่างไม่พูดถึงนะครับเพราะเป็นเรื่องของตัวหลังคาอันที่2คืออะไรครับความร้อนมีทุกหลังคาเรือนทีเดียวนะครับมีปัญหากันทุกคนก็เรื่องความร้อนโดยเฉพาะและเรื่องที่3บางคนอาจจะบอกว่ามีแค่ร้อนล่ะครับแต่จริงๆเนี่ยมีปัญหานึงที่มาตลอดเลยคือเรื่องเสียงนะครับก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าจะต้องเลือกฉนวนเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยลุงช่างก็จะบอกว่าเลือกที่ได้ทั้งการป้องกันความร้อนและช่วยลดเสียงไปในตัวเดียวกันเลยเสียเงินละเอาทีเดียวให้จบนะครับปูฉนวนไปบนฝ้าเพดานเลยปูไปบนฝ้าเพดานเลยซึ่งเลือกใช้กับบ้านใหม่ก็ได้บ้านเก่าก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับตัวฉนวนที่ลุงช่างจะแนะนำพวกเราเนี่ยนะครับก็คือตัวฉนวน Rock Chill นะครับซึ่งเป็นฉนวนใยหินของ Rock Wool นั่นเองเหมาะกับทั้งบ้านใหม่บ้านเก่าปูบนฝ้าง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีอะไรมารองรับอีกแล้วนะครับเหมาะสำหรับกันความร้อนแน่นอนทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นลดไปถึง3องศาแล้วก็ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศช่วยประหยัดพลังงานประหยัดไฟแล้วก็ลดเสียงรบกวนในบรรดาฉนวนทั้งหมดจำได้ไหมครับตัวที่กันเสียงได้ดีที่สุดก็คือฉนวนใยหินตัวเขาเองมีการดูดซึมน้ำต่ำนะครับไม่เกิดเชื้อรานะครับคือซึมน้ำก็แห้งไปไม่เกิดเชื้อรานะครับมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาดูหน้าตาของตัว Rock Chill กันนะครับเขามาเป็นม้วนนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาเป็นแผ่นนะครับแต่เป็นแผ่นยาวกว้าง60เซนยาว4เมตรแล้วเขาก็ม้วนมาตามรูปนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น1ม้วนก็คือ1แผ่นเพราะนั้น1ม้วนเนี่ยมีพื้นที่ที่เอามาปูได้เนี่ยเท่ากับ 2.4 ตารางเมตรความหนาคือ75มิลหรือ3นิ้วนะครับมีความหนาทีเดียวแถมยุบตัวยากแม้ใช้ไประยะเวลานานแล้วเขาหุ้มตัวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มาทั้งชิ้นเลยที่ลุงช่างต้องเน้นเรื่องความหนาเพราะความหนานี่แหละครับที่จะช่วยต้านทานความร้อนได้ดีซึ่งในตลาดที่ขายกันอยู่อาจจะมี50มิลลิเมตรหรือ2นิ้วด้วยแต่ลุงช่างอยากจะขอแนะนำความหนาแบบ75มิลลิเมตรหรือ3นิ้วนะครับเวลาเราจะสั่งซื้อนะครับหรืออยากจะรู้ว่าต้องใช้มากใช้น้อยเท่าไหร่ง่ายมากเลยครับเอาพื้นที่ฝ้าครับเอาพื้นที่ฝ้าเป็นหลักไม่ต้องเอาพื้นที่หลังคานะครับเพราะเราปูบนฝ้าเอาพื้นที่ฝ้ามาครับเช่นห้องนี้มี6คูณ10เท่ากับ60ตารางเมตร1ม้วนได้ 2.4 ตารางเมตรเอาไปหารเลยครับออกมา25ม้วนก็สั่งมาถ้าเป็นลูกช่างก็เผื่อมาสักม้วนหนึ่งก็เราก็จะรู้ปริมาณการใช้เลยสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งนะครับมี1กรรไกร2ปากกามาร์ค3มีดตัดแผ่นฉนวน4เทปอลูมิเนียมฟอยล์และ5ไม้บรรทัดหรือฟุตเหล็กครับส่วนการติดตั้งอ่ะง่ายมากนะครับคือเราปูฉนวนเนี่ยไปตามแนวของฝ้าเลยปูวางพาดไปบนฝ้าเลยนะครับตรงไหนที่มีการตัดนะครับตัดฉนวนมีการเจาะมีหรือมีรอยฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยเตรียมตัวเทปอลูมิเนียมฟอยล์ไว้เอามาปิดทับนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เราจะเจาะไฟนะครับฝังไฟก็ให้ตัวเจาะเนี่ยให้ตัวฉนวนเนี่ยห่างจากไฟประมาณสัก3นิ้วนะครับแล้วก็ตอนเวลาทำงานก็แนะนำให้ใส่ถุงมือเวลาติดตั้งนะครับเป็นไงครับดูการติดตั้งแล้วบางคนบอกโอ้โหถ้าอย่างนี้ติดตั้งเองยังได้เลยนะครับ DIY ได้เพราะไม่ได้ใช้อะไรเลยมีอุปกรณ์แค่ตามในคลิปที่ลุงช่างอธิบายไปแล้วแค่นั้นเองนะครับเอาทีนี้คนก็สงสัยละอยากใช้แล้วครับลุงช่างราคาเป็นยังไงเอ้ยถ้าแพงมากมันจะไม่ไหวมาดูกันครับฉนวน Rock Chill 1ม้วนนะครับขนาด 0.6 คูณ4เมตรเพราะนั้นพื้นที่คือ 2.4 ตารางเมตรราคาขายนะครับอยู่ที่ม้วนละ320ถึง330บาทต่อม้วนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตกตารางเมตรละ133ถึง138บาทต่อตารางเมตรแค่นั้นเอง
ถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลที่ Facebook Fanpage ของ Rock Woo ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า Rock Woo เข้าไปใน Facebook หรือเข้าไปตามลิงก์ที่ลุงช่างแนบไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับ